สวัสดีนะครับคอนโดทั้ง76ท่าน113ท่าน174ท่าน244ท่าน329ท่าน425ท่าน589 638สวัสดี690ท่านสวัสดีนะฮะสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะฮะมาแล้วนะครับนะครับวันนี้นะครับเรามากันจากครอบครัวผีนะฮะเมื่อกี้นะครับนะฮะเข้ามาแล้วนะฮะคนเราก็แชร์ไปนะครับรีบมานะครับกลัวจะไม่ทันนะครับวันนี้ขึ้นไปหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเขาดาวแล้วนะฮะเราจะไลฟ์กันไม่รู้เรื่องแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันจะมีเสียงผู้เสียงอะไรนะครับ1,000ท่านแล้วนะครับขอบคุณนะฮะกำลังใจทั้ง1,000ท่านนะครับมานะครับหลายแชร์นะครับผมไม่ฝันไม่เขียนไม่แชร์ลงกลุ่มไม่สติ๊กเกอร์ไม่ดราม่าไม่พาดพิงเพจใดเพจหนึ่งนะครับไม่พูดถึงเรื่องการเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับหรือเรื่องการชุมนุมในไลฟ์สดนี้เด็ดขาดนะครับผมสิ่งไหนดีเก็บไว้ครับสิ่งไหนไม่ดีปล่อยผ่านลงไปร้ายเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากญาติผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการรับชมในไลฟ์สดนี้นะครับผมปิดไฟเปิดแอร์ถอยชาร์จเสียงฟังครับจินตนาการของท่านเรียวกับเราครับครับผมว่าที่นี่จะเป็นยังไงความหลอนกับสถานที่แห่งนี้วันนั้นที่เราได้พบเจอกันวันนี้เรากลับมาย้อนรอยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับยังไงก็ช่วยกดแชร์ไปก่อนนะครับใครที่กำลังสังสรรค์ใครที่กำลังปาร์ตี้ใครกำลังมีความสุขหรือใครที่กำลังขับรถนะครับผมก็เดินทางนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับผมเมาไม่ขับนะครับผมก็ใครที่กำลังตีกันอยู่ไม่ต้องตามมาตีกันอีกแล้วนะไอ้เหี้ยแม่งซิกเนี่ยเดี๋ยวมันตามมามันอยู่ไม่ได้ห่างไกลกันเลยเนี่ยโอ้โหคือมันมาแถวนี้ก็โดนนะมันดูไลฟ์อยู่มองอย่างนี้เหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอานะไม่เอาผมนะก็ดูแลสุขภาพด้วยละกันนะครับผมนะก็สมทบที่เก่าที่ใหม่ทำเวทพรไม่มีอะไรมากมายครับขอบคุณที่อยู่ไม่ต่างจากตรงนู้นเลยนักแข่งเยอะกว่าตรงนี้นักแข่งเยอะอีกจะพูดอะไรสำคัญสำคัญนี่แม่งเส้นเดียวกันนักแข่งเยอะวันนี้ไม่ทำงานวันนี้ต้องปล่อยให้ถาม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 ครัวจะปิดแล้วนะครับใครจะรับอะไรเพิ่มนะครับรีบสั่งเลยนะครับงงเลยเฮ้ยใหญ่ใหญ่ข้าวมันไก่หนึ่งครับไอ้โก้ไอ้สัตว์สันดานเหี้ยเสียงข้างต้องมา2 2 2ไอ้เหี้ยก็ทำงานไอ้เหี้ยร้านเขามีข้าวมันไก่ด้วยเหรอฮะเฮ้ยร้านอยู่ไหนวะไม่รู้ผมบอกข้าวมันไก่หนึ่งแน่ค่ะแม่วันนี้ครัวปิดไว้นะครับผมนี่ก็เข้าเวลานะครับนับถอยหลังอีกเหี้ยโก้แม่งไอ้สัตว์เขาต้องการทำงานบอกไปว่าอะไรนะเนี่ยเขาบอกว่าโคนจะปิดแล้วค่ะเมื่อกี้เขาเสียไปแล้ว40เพราะมึงเนี่ยจริงเขาบอกโคนจะปิดแล้วค่ะจะรับอะไรเพิ่มไหมคะโคนจะปิดแล้วผมก็บอกไปว่าข้าวมันไก่หนึ่งเขาก็บอกมาได้ค่ะเนี่ยแล้วเขาพอที่ทำเสร็จคุณขี่ไปเอาด้วยร้านก็ต้องเสียร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนไม่ถ้าร้านเขาไม่มีข้าวมันไก่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าร้านเขามีข้าวมันไก่ดิไม่ต้องไปหมดคิดว่าร้านเขาไม่มีข้าวมันไก่ไม่เว้ยอันนี้คือการสั่งออเดอร์และออเดอร์นี้ต้องอยู่กับพ่อครัวในการจัดออกมาแต่ยังไม่รู้ว่าโต๊ะไหนจะสั่งไว้ก่อนแต่คือเขาเสียแล้ว40ไอ้สัตว์เพราะมึงเนี่ยค่าข้าวมันไก่แล้วงานเขาหิวอ่ะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์นะฮะสโบเบ็ด
248ฮะครับผม279สโบ279สุดเปิดเพลงอีกโอ้โหนะสโบเบส279นะใครสนใจที่ลิงก์ปักหมุดเลยมีครบจบในที่เดียวครับครับใครสนใจที่ลิงก์ปักหมุดครับของพวกเรานะสนับสนุนเขาก็เหมือนสนับสนุนพวกเราวันนี้เรามาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ก็รู้อยู่นะครับเมาเยอะมากครับผมก็ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้นะครับก็ประจำการกันอยู่5 6คนนะครับนะก็มีแค่นี้แหละทีมงานก็มีน้อยๆวันนี้ก็แกงอามไปต่างจังหวัดนะครับครับยังไงก็พวกเรา4หน่วยทั้งน้องดูอยู่ก็ดูแลรักษาสุขภาพอย่าลืมปิดแมสด้วยนะนะครับเดินทางไปไหนอ่ะแต่ละคนนะฮะตอนนี้นะฮะถ้าอามกลับมานะครับเราต้องห่างกัน14วันนะครับงดทำงานด้วยกันก่อนช่วงนี้เฮ้ยห้ามไม่ได้วันนี้เขาปาร์ตี้กันโอ้ยเด็กลูกหมันซะเหลือเกินเป็นลูกวงเขาล่ะร้านเขาเป็นไก่ไปกินเขาไว้เฮียอ่ะนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวให้โก้กับตอมนะฮะสองคนไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะได้ยินครับได้ยินที่ร้านข้าวมันไก่เมื่อกี้แน่เลยไก่ไม่มีนะฮะต้องไก่ไม่มาแล้วเมื่อกี้เขาบอกได้ค่ะเสียข้าวมันไก่เพราะวอไอโก้นี่แหละป่านี้แม่งเล่นหมุนซีนซ้อนแล้วนะทำไมอ่ะลองเตะอีกทีเอารองเท้าใหม่เนี่ยโหรองเท้าสวยอ๋อเป๋าก็สวยใครซื้อให้เนี่ยเฮ้ยใช่เหรอแล้วไม่มีอะไรให้พวกพี่ๆเลยเหรอของขวัญปีใหม่ซื้อก็ให้ตัวเองอยู่เลยเนี่ยเมียบอกจะซื้อของขวัญให้ก็ไม่ซื้อให้งอนครับดูดิผมซื้อของขวัญให้ไม่ได้ของขวัญปีใหม่เลยทองเทิงก็ไม่ได้ดูอยู่ซื้อด้วยค่อยๆเดินค่อยๆเดินสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการนะครับมัดรวมของเรานั่นเองนะครับผมวันนี้ก็รับหน้าที่เวลาไปต่างจังหวัดไงอ๋อใส่ไปกี่ตัวจริงๆมันคือกระเป๋าใส่รองเท้าเออแล้วมาใส่เสื้อผ้าเฮ้ยมันแนวดีจ้าชุดเดียวนะครับก็ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านครับแล้วก็ FC ทุกคนครับกดไลค์กดแชร์ไปนะวันนี้คงจะไม่โดนปวดนะโหนี้นะมึงอย่าพูดดีแค่พูดทีไรมันเป็นล้านทุกทีเลยซิกสักทีดิสวัสดี 2,800 ท่านนะครับเข้าแล้วกดไลค์กดแชร์ไปครับเพื่อเปิดเป็นการมองเห็นฮะท้ายดิเนี่ยเอ๊ะมันทางไม่ได้ใช่เหรอให้มันลบไปเนี่ยเรายิ้มดูลบๆก่อนเราถึงพอลกไม่พอเฮียยุงดุด้วยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับวันนี้รับหน้าที่ในการเดินไม้แรกคือผมกับพี่โกะนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะสวัสดีครับเอาอีกแล้วเหรอไอ้โกะอย่าเพิ่งปล่อยนะต้นหนามอ่ะเดี๋ยวพี่จับก่อนสวัสดีครับก็ผมไม่ได้เล่าประวัติมาประวัติที่นี่เป็นบังกะโลนะครับแล้วหลังจากที่นี่รกร้างเอ้ยหลังจากที่นี่รกร้างไปก็มีเหตุการณ์นำมีคนฆ่านะครับแล้วนำศพมาหมกไว้ที่นี่นะครับแล้วก็เหมือนเขาทำการกักขังวิญญาณอะไรกันไว้ที่เนี่ยเฮ้ยใครอ่ะนะครับก็กลับมาทำนายที่มีเสียงเพลงดังเกินไปนะเพราะว่าวันนี้หลายท่านก็อาจจะปาร์ตี้กันอยู่ครับผมใครที่ปาร์ตี้อยู่กรุณาช่วยกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ1แชร์นะครับ1แชร์หน้าเฟซสาธารณะครับผมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมึงใครอ่ะเสียงคนอีกแล้วใครครับขอเฮ้ยขอทำงานได้ไหมอ่ะขอทำงานได้ไหมอย่าป่วนกันเลยเราเพิ่งหนีมาจากที่เมื่อกี้เราขอถ่ายทำรายการหน่อยเฮ้ยเฮ้ยหมาเห่าด้วยเชี่ยมีหมาแล้วมีคนโอ้ยลงเดินล่างเลยเฮ้ยโอ้นั่นเลย
ผู้หญิงร้องอ่ะเห็นผู้หญิงร้องสะอื้นอ่ะเธอเฮ้ยไม่โอเคเลยว่ะเฮ้ยใครวะไอ้โก้มีคนใครอ่ะคนเปล่าเฮ้ยไอ้โก้ระวังระวังแม่ขึ้นไปยืนบนนี้ก่อนสัตว์เฮ้ยเฮ้ยใครถ้าเป็นคนก็ออกมาดีๆนะเรามาถ่ายทำรายการนะขอชั่วโมงเดียวไอ้เหี้ยใครว่าตะกิดตีนกูใครใครใครตะกิดตีนไม่รู้ไอ้เหี้ยตัวอะไรวะขึ้นก่อนขึ้นมาตัวอะไรชนตีนไม่รู้ขอชั่วโมงเดียวนะนะครับพี่นะแต่ถ้าเป็นผีก็ออกมาทักทายพวกเราหน่อยพวกเราอยากเจอพวกเราอยากสัมผัสอยากโดนผีหลอกก่อนปีใหม่เว้ยบอกว่าวันปีใหม่นะครับเฮ้ยเธอเป็นผู้หญิงอีกแล้วอ่ะอุ้ยผู้แม่งเอ้ยหนีไม่พ้นผู้ไม่พ้นอะไรเลยนี่สู่ปีนานังสู่ปีนานังสู่ปีนานังข้าพเจ้าขอเชิญดวงวิญญาณขอเชิญดวงวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนหรือใครเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะใครใครใครทุบกำแพงอ่ะห้องยังไม่ทันจบเลยถ้าแน่จริงออกมาปรากฏกายข้าพเจ้าทั้งสองได้รับรู้ได้สัมผัสด้วยเถิดไม่ต้องร้องวันนี้วันปล่อยผีก็ปล่อยมาให้ทุกตัวเลยตัวไหนก็โหดเฮี้ยนน่ะเดี๋ยวโก้จะเตะด้วยคอนเวิร์ตได้เตะด้วยแวนเลยฉลองหน่อยอยากเตะผีฉลองปีใหม่จริงเลยใช่ทุกคนได้ยินสิใครเดินตัดหน้าอีกแล้วตะโอตาทิพย์พุทธโอตาทิพย์บอกคนเดินตัดหน้าใครเดินตัดหน้าเบิ้ลน้ำใจเย็นโก้โก้ใจเย็นโก้เบิ้ลเบิ้ลเฮ้ยใครวะเสียงมงคลกระทืบเท้านี่ใครอ่ะครับเสียงมงคลตึ้งตึ้งตึ้งไปไปเข้าไปดูเออพี่พี่จ๋าพี่พี่เฮ้ยพี่อยู่แถวนี้ป่ะครับพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยคนหรือผีอ่ะคนก็ออกมาเดี๋ยวให้เงินไปเที่ยวปีใหม่อ๋อสายเปย์ฮะ10 บาทบอกมาสัก2,000มีไหมตอนเนี้ยเอาไป40โอ้โหค่าข้าวมันไก่ฮะเฮ้ยเหี้ยแม่งควยถอกกระลอกแพะศพอะไรจริงจังโอ้นั่นตรงฉานน่ะใครฆ่าใครฆ่าจริงจังน่ะแล้วใครฆ่าใครทำจริงจังไอ้โกอีแม่งเอ้ยมึงดีๆตะปงตะปูเนาะเว้ยโกมันมีเสียงเคาะนะแต่ยังหาต้นตอไม่ได้นะพ่อชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อหาอะไรล่ะพ่อเนี่ยพระพระอะไรพระคนจีนพระถังกระจายอ๋อเนี่ยพระพระถังกระจายเออมึงเอากลับบ้านไปด้วยเลยเนี่ยไว้หน้ารถเขาบอกพระอุดมสมบูรณ์อ๋อเนี่ยอ้วนเลยเอ้ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นนะไม่เล่นเดี๋ยวนี้อะไรมันรู้สึกเปลี่ยนไปแปลกๆนะถึงเป็นโลเคชั่นที่เราเคยมานะความแปลกใหม่ต้อนรับพวกเราเสมอนะครับ3,700ท่านนะครับ
ข้ามาแล้วก็กดแชร์ไปนะครับกับคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผู้หญิงอ่ะที่ร้องอ่ะเออใครอ่ะใครขออะไรอ่ะใครไม่รู้วิ่งเหมือนวิ่งตึ๊ดอยู่นั่นอ่ะเฮ้ยยี่ปูยจิ้งปูได้ไหมเฮียกูตกใจแม่งหลอนๆไม่รู้จุดผู้ไอ้โก้โทรศัพท์เก็บดีๆเดี๋ยวล่วงเอาไว้ในกระป๋องกระเป๋าเพิ่งซื้อมาใหม่เดี๋ยวก็แตกเติกอีกนะเดี๋ยวพาราเมียมดุอีกไอ้ที่ใครโทรมาวะฮัลโหลเฮ้ยเยี่ยมมากไหนอ่ะไฟบุหรี่ไหนอ่ะพี่ดูดบุหรี่อยู่เปล่าผมมีไฟบุหรี่เลยเฮ้ยพี่จุดพุอีกแล้วเฮ้ยจะผวาพุนี่แหละช่วงนี้ก็นะครับอยู่ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่ากันว่านะครับตามความเชื่อใครอ่ะมีคนไอ้โก้ใครอยู่หลังโน้นอ่ะเห็นเงาอ่ะปีนี้เป็นปีท้ายปีวันสุดท้ายของปีนะครับนรกจะเปิดรับนะครับวิญญาณนะครับผมต้องใช้ความเชื่อส่วนบุคคลนิดนึงนะมีคนอยู่หรือเปล่าหลังโน้นอ่ะเนี่ยเสียงเหมือนขวดแก้วอ่ะเฮ้ยไปออกมาเฮ้ยออกมาดิออกมาดิออกมาดิมึงออกมามึงซิกไปดิซิกมึงจ๋อกำปืนอยู่มือคอเตือนถึงมาตะโกนไม่ไหวก็ไม่ต้องตะโกนกลับบ้านกินยาพาราแก้ปวดแก้เสบฆ่าเชื้อละลายเสมหะไม่ได้เป็นไข้นะเฮ้ยที่หลังนู้นอีกแล้ววะใครอยู่หลังนู้นครับไปยังไงวะไม่รู้ไปยังไงวะมันเดินไม่ได้พี่โก้มันหนามทั้งนั้นเลยมึงไม่เห็นหรอมาทางนี้นี่ฉันตกนะฮะเฮ้ยมอไซค์มาอีกแล้วทุกคนอยู่บางโพจะกลับบางโพอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละที่ครั้งที่แล้วมาเราเจอเราใส่กระจกที่มีเลือดอาบอยู่อ่ะเหรอเออใช่ใช่ใชเปิดดังยังเพลงจะทำงานนี่ปะไม่มีวะหายไปแล้วน่าจะตีแตกรักเธอที่สุดในอะไรอ่ะในลาบ ในลาบไปเตะหน้ามึงสวัสดีครับใครอ่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรปะโถส้วมไปไหนโอ้โห
ไม่มีโถเนี่ยโอ้โหเนี่ยถุยสวัสดีครับถ่ายรายการนะครับพี่ใครอยู่หลังเนี้ยออกมาดิไม่มีแล้วมันไปแล้วมั้งพี่อยู่หลังลูกน้ำโพจังผมมาละหายตรงบ้านเก็บแต่มันมีรอยเลือดอยู่ปะลองดูหน่อยดิดูแล้วมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ยหรือแม่งมาเก็บหลักฐานวะเมื่อก่อนมีบานเก็บอันนึงจะมีเลือดอาบบานเก็บนะครับอยู่หลังนี้แหละแต่หายไปไหนไม่รู้เนี่ยไอ้ที่มันหายไปไหนวะหล่นอยู่ที่พื้นตรงนู้นป่ะเฮ้ยใครวะใครอ่ะออกมาให้พวกเราได้เห็นให้พวกเราได้สัมผัสหน่อยพี่โก้มันมีทางเว้ยน่ะเฮ้ยระวังกระจกถ้าพี่ยังอยู่ตรงนี้นะครับพี่เย็ดหมาอยู่เหรออุ้ยไม่ได้พี่ซี่หมาอยู่เหรอภาษาอะไรอ่ะคาเมองสลัมเมียงตรงตรงแควลังกาลาเกลาโกมึงไปท่องอีกแกไอ้โกโอ้ยคิดว่าผมอ่านออกไงอ๋อเหรอนี่มันเหมือนวาดอะไรไว้เลยอ่ะโอ้ยนี่ไงMy name is Jim มันคือ Jim ให้ดูเยอะไม่ได้นะฮะจะโดนวินนะฮะวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ที่นี่จงออกมาปรากฏกายข้าพเจ้าทั้งสองถ้าไม่ออกมาโก้มันจะเอาหัวชนตู้ให้ดูตู้ใบนี้ไม่ทนทานต่อหัวโก้หรอกเสียงใครอ่ะเสียงคนคุยว่ะเสียงคนคุยมีเสียงคนคุยกันเข้ามาในเงี้ยชัดเจนเลยเหี้ยเอาเงี้ยโถถุยถุยถุยเฮ้ยใครปาอะไรมาเหมือนปาของเข้ามาด้วยอ่ะตอนนี้ระวังกันด้วยนะเดินเข้าไปนะครับเขาโกรธผมที่ผมไม่จ่ายค่าข้าวมันไก่ปะวะมึงเลยอ่ะมึงอ่ะมึงต้องไปเอาด้วยนะข้าวมันไก่โอ้โหเพลงมันเขาล่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้คุยอะไรกันเดี๋ยวมึงทิ้งงานไว้ให้สองคนนั้นดิไม่ดีแล้วพูดบ้างใช่สิผมจะขับแล้วนี่โอ้โหนี่เพลงอยากออกไปเต้นด้วยจังเลยเฮ้ยมีรถมาก็เก็บไฟเหมือนมันจะเบิ้ลกวนตีนด้วยนะทำใจเฮียทำงานแบบนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกต้องแล้วควันอะไรควันอะไรพี่ไม่มีเลยนะอะไรอ่ะไปหากระจกก่อนอยู่หลังนู้นเปล่าน่าจะโยกไปหลังนู้นก็ได้ข้ามันเฮียโก้สัตว์เอ้ยเฮ้ยเฮียเพี้ยงอะไรมาวะสัตว์เอ้ยไป
ไป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 เหี้ยเครื่องอะไรมาเหี้ยระวังหนามมีใครปาอะไรเข้ามามีคนปาอะไรเข้ามาใส่พวกเราไม่รู้นะขออนุญาตหลบมุมก่อนนะเอ้ยอีโก้ขึ้นเฮ้ยไปค่อยเดินดีเย้ซิกทีไรบันไรทุกทีซิกอีกทีตีนมาแน่นอนถ่ายรายการไม่ได้ไงเป็นไงมอไซค์บีบแต่มันมีเสียงเดินในบ้านด้วยคือแค่นี้ทำบีบแต่ใส่ไปกินเนี่ยบีบแต่ใส่ไปกินเนี่ยใครเดินวะไอ้โก้อุ้ยเฮ้ยไม่โอเคแล้วอ่ะตอนนี้เหมือนมีใครเฟี้ยงอะไรเข้ามาไม่หยุดเลยเฮียวันเฮียตอนนี้อุ้ยใครอ่ะปลามาไม่หยุดเลยอ่ะอุ้ยพี่จุดประทัดด้วยเอาแล้วเฮ้ยมีคนจุดประทัดเฟี้ยงเข้ามาอุ้ยไอ้โก้หลบก่อนอุ้ยไม่มีเลยเฮ้ยเข้ามาช่วยหน่อยไม่กล้าออกอ่ะเฮ้ยใครวะออกมาก่อนโดดด่าใครไม่ได้ด่าเลยไม่ได้ด่าใครเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงบีบแตรมั้ยได้ยินมันคิดว่าด่ามันนะดิมันตะโกนด่าไงยิ้มแฟียงแบบว่าไม่ได้ตะโกนตอนมันเข้ามาผมดับไฟอยู่เฮ้ยนั่นน่ะเห็นมั้ยมันยังเฟียงอยู่แจไม่ได้อยู่ที่กูเอ้าอยู่กับไอ้นู่นย้ายเหรอเออไปดูมันนี่เอาแจไว้อีฟอ่ะไม่ได้ทำเลยด่าผีปกติมันไม่ได้ด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มึงกูไม่ได้ไปท้าทายเลยมีแต่เรียกผีเมามาเลยไอ้สัตว์ครับมอไซค์แพทมาเลยอ่ะกูเห็นแล้วกูเลยบอกโคดับไฟกูเลยดับไฟแล้วมันก็บีบแต่ใส่วนมาเลยวนมาชุดเดิมอ่ะชุดเดิมไปบ้านกด2ทีส
ไอ้โก้ขับดีๆอ่ะห้าวอ่ะห้าวอ่ะจับกล้องดูเลยยินยินยันหนุ่มนั่งสิตายมันหูบอทั้งคนรอสักครู่นึงตอนนี้ได้ทีมงานออกมาด้านนอกแล้วนะคือผมไอ้โก้ยังไม่ได้ไปด่าเลยนะเห็นรถกระบะป่ะที่แรกไปรถเปล่าเลยขาวพวกมันเต็มเลยมอเตอร์ไซค์ก็บีบแต่สั้นบีบแต่ใส่ในคัน2มันไม่มีไฟใช่ป่ะเห็นมา2คัน3คันน่ะทีไรเป็นไรทุกทีไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าโกตะโกนด่าเมื่อกี้อ่ะตะโกนด่าว่าอะไรมันตะโกนตะโกนก็เลยได้ยินคิดว่าไปด่าเขาครับขอโทษทุกคนด้วยนะจะทำให้ไม่หมดสนุกนะนะครับก็ปีใหม่นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะสโบของ79นะฮะขั้นต่ำ10บาทนะครับสมัครนะฮะเปิดยุทธนะฮะรับโบนัสสูงสุด 1,000 บาทนะครับขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะสโบ279นะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่นะครับขับรถนะครับหรือกำลังดูไลฟ์เราช่วงขับรถนะครับก็ขับรถให้ปลอดภัยนะครับมีสตินิดนึงนะครับง่วงอย่าขับนะฮะเมาอย่าขับนะครับวันนี้เราเข้าใจนะครับเป็นวันปีใหม่นะครับก็ดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองกันดีๆนะครับเรายังอยากจะทำแบบนี้ให้ท่านดูอยู่นะครับก็ฝากเตือนพี่ๆน้องๆนะครับใครที่ขับรถอยู่นะครับไม่ใช่แค่รถใหญ่นะรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับมอเตอร์ไซค์อันตรายนะครับอุบัติเหตุนะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับก็ถ้าเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเรานะครับก็มีสติกันนิดนึงนะมีสติกันนิดนึงนะครับก็ไม่จำเป็นนะครับถ้าไม่จำเป็นนะฮะก็อย่าขับออกไปไหนนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเป็นวันที่สังสรรค์นะครับแล้วก็คนที่ไม่มีสติเยอะนะครับในการดื่มสุรานะครับหรือว่าปาร์ตี้กันนะครับแล้วก็มาขับรถเนี่ยนะฮะก็ระวังแล้วกันนะส่วนใหญ่นะครับต่างจังหวัดนะครับเขากินกันนะครับตามในหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่มีด่านอยู่แล้วนะครับเมาแล้วเขาก็จะมาขับรถกันนะครับคนต่างจังหวัดก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะครับใครอยู่ที่ไหนนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับปีนี้นะครับมันอะไรแย่ๆอะไรแย่ๆทิ้งไปนะเริ่มปีใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะมีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องเงินทองๆนะครับได้รับเงินได้รับทองกันทุกคนนะปีหน้าฟ้าใหม่นะครับเราเจอกันใหม่นะครับปีนี้นะครับเราอาจจะต้องหยุดไลฟ์กันนะฮะเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ปีหน้านะครับโอเคนะฮะขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะบ๊ายบายนะฮะขอบคุณสโบเบส279บ๊ายบาย